สวัสดีครับผมช่วงนี้มีลูกค้านะครับถามมาหลายคนเลยนะครับว่าระหว่าง TS8 ของเราเนี่ยกับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อนักมายากลแล้วกันนะครับเรามีข้อมูลเปรียบเทียบมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับ TS8 ของเราเนี่ยมี2ระบบนะครับช่องเสียบ OBD2 แล้วอีกอันนึงก็คือช่อง USB นะครับอีกแบรนด์นึงก็คือเขาจะเสียบเข้าช่อง OBD2 เท่านั้นนะครับอันดับที่2เลยก็คือเรื่องของภาษานะครับ TS8 ของเรานี่มีถึง4ภาษาเลยนะมีภาษาจีนไต้หวันอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับแบรนด์นึงนะครับก็จะมีแค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะมีเรื่องของการวัดระดับน้ำทะเลนะครับเข็มทิศนะครับสำหรับสายลุยนะครับผู้ที่ชอบเข้าป่าทางบ่อยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับระบบ GPS นะครับตัวนี้เราเสียบช่อง OBD2 ปุ๊บเนี่ยสามารถเซตเวลาแบบเรียลไทม์ได้เลยตัวนี้นะครับ GPS 100% เลยนะครับ OBD2 เนี่ยได้ 98% นะครับก็มีบางรุ่นที่ใส่ไม่ได้ส่วนอีกแบรนด์นึงเนี่ยก็ได้แค่ประมาณ 70% เท่านั้นเองนะครับเรื่องนึงสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องชิปที่อยู่ภายในนะตัวนี้คือใช้ชิป STM32 นะครับเป็นชิปที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับกับอีกแบรนด์นึงนะฮะที่เขาบอกว่ามีภาพเคลื่อนไหวพิ้วๆอะไรเงี้ยมันเป็นชิปชื่อว่า ARM นะครับตัวนั้นเอาไว้ใส่กับพวกมือถือนะครับมันจะเป็นภาพแอนิเมชันนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็คือชิป STM32 เนี่ยทนความร้อนได้สูงมากๆนะครับเหมาะกับบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็นชิป ARM เนี่ยมันจะทนความร้อนได้ไม่มากเพราะว่าเวลาเราใช้มันจะอยู่หน้ารถเราเนี่ยครับโดนแดดโดนอะไรเงี้ยถ้าเป็นชิป ARM จะพังง่ายนะครับความหมายก็คืออ่านค่าไม่ได้หน้าจอเพี้ยนชิปละลายข้างในเสียหายนะครับก็คือมันไม่ทนโอเคอีกเรื่องนี้ก็คือดิสเพย์นะครับตัวดิสเพย์ที่เป็นหน้าจอดูฟังก์ชันได้ครบหมดเนี่ยตัวนี้จะดูได้ถึง9ค่าในครั้งเดียวเลยนะครับส่วนอีกแบรนด์นึงจะดูได้แค่6ตัวแค่นะครับของเราขายเพียง 1,990 บาทนะครับประกัน2ปีนะครับอีกแบรนด์นึงอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับประกัน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งหรือ2ปีไม่รู้นะฮะตอนนี้เขาก็ขยับไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ลูกค้าก็ตัดสินใจดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างเป็นไงนะครับตัดใจง่ายแล้วนะครับ